ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้หญิงคนนึงค่ะออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะก็คือว่าถูกอดีตสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติยักยอกเงินไปกว่า30ล้านบาทกลายเป็นว่าอดีตสามีเนี่ยไปร่วมมือกับทนายความนะคะฟ้องยึดทรัพย์จนเธอหมดตัวค่ะล่าสุดเธอฮึดสู้ไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อมาสู้คดีค่ะทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนนะคะจากคุณผู้หญิงคนนึงเปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเลิกกับสามีชาวต่างชาติเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายแอบยักยอกเงินไปกว่า30ล้านบาทแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอถูกไล่ออกจากบ้านด้วยนะคะสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวทรัพย์สินเงินทองรถยนต์บริษัททั้งหมดถูกสามีชาวต่างชาติยึดเอาไว้ยกเว้นบ้านและที่ดิน2แปลงมูลค่ารวมกันกว่า30ล้านบาทที่ยังเหลืออยู่ก็เพราะว่าเป็นสินสมรสตั้งแต่ต้นโดยมีทนายความคนหนึ่งเป็นผู้จัดการแล้วก็ช่วยเหลือสามีทั้งหมดจนกระทั่งปีที่แล้วค่ะอดีตสามีคนนี้เสียชีวิตนะคะดื่มแอลกอฮอล์มากแต่ว่าปรากฏว่าเรื่องไม่จบทนายคนเดิมเอาเอกสารบังคับคดีมาฟ้องอายัดแล้วก็ยึดทรัพย์ทุกรายการที่เป็นสินสมรสด้วย เธอโดยมีการอ้างนะคะว่าอดีตสามีชาวต่างชาติของเธอเนี่ยไปยืมเงินทนายมาเกือบ3ล้านบาทแต่สิ่งที่เธอไม่เข้าใจก็คือว่าที่ดินแปลงเดียวก็มีมูลค่ากว่า 15-16 ล้านบาทแล้วเพียงพอต่อการใช้หนี้3ล้านบาทแต่ทำไมทนายความถึงฟ้องยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการอายัดบัญชีเงินฝากด้วยก็เลยทำให้เธอตกที่นั่งลำบากตัดสินใจกู้เงินนอกระบบนะคะ3ล้านบาทมาไถ่โฉนดคืนจากบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เอาไปจำนองเอาไว้กับนายทุนคือยอมเป็นหนี้อะค่ะคือจะต้องมาต่อสู้แล้วก็อยากรักษามรดกให้กับลูก2คนด้วยส่วนสาเหตุที่เธอออกมาร้องเรียนในวันนี้เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกทนายความคนนี้กลั่นแกล้งทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกค่ะรู้อยู่แล้วว่ามูลค่าทรัพย์สินหรือว่าที่ดินในภูเก็ตโดยเฉพาะแถวลาวัยในหาญเนี่ยไร่นึงมัน15 16ล้านไปแล้วมูลค่าที่ดินแปลงเนี้ยที่ดินแปลงเดียวกับเงิน 500,000 ที่คุณบังคับไว้เอาแค่ที่ดินแปลงเดียวไม่ต้องพูดถึงเงิน 500,000 ที่ดินแปลงเนี้ยแปลงเดียวมันท่วมหนี้คุณไปถึงเท่าไหร่แล้วแล้วทำไมคุณถึงไประงับธนาคารไว้ทนายดังคะคุณทำอย่างนั้นทำไมคุณต้องการอะไรคุณมีจุดประสงค์อะไรในการบังคับครั้งนี้จุดประสงค์ของคุณมากกว่าจะเอานี่หรือคุณต้องการให้ดิฉันไม่เหลืออะไรอ้าวนี่เป็นข้อมูลด้านเดียวนะคะจากทางด้านของผู้ร้องเรียนนะคะทีมข่าวเราเองพยายามติดต่อไปยังทนายความที่ถูกพาดพิงด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงต้องรอให้ทางทนายความเนี่ยชี้แจงด้วยนะคะต้องฟังอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ